เดี๋ยววันนี้นะครับมีกิจกรรมของน้องๆนะครับมาแสดงให้พี่น้องดูนะครับก็นี่ก็เป็นผลงานนะครับของอาจารย์นะครับอาจารย์ของเราที่สอนเด็กๆนะครับในแต่ละวันก็ขออัลเลาะห์ตะอาลานะครับประทานสิ่งที่ดีงามให้นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาแล้วเริ่มเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะเอาเลยอ่ะดังหน่อยสิครับก็นะครับหมดไป2รายการนะครับต่อมาเดี๋ยวจะให้น้องๆละหมาดญะนาซะห์ให้ดูพวกเราละหมาดญะนาซะห์กันได้มั้ยครับเนี่ยน่าจะเป็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆละหมาดญะนาซะห์นะครับเดี๋ยวมีใครเป็นมัยยิดได้มั้ยครับเนี่ยมีใครเป็นมัยยิดให้ได้มั้ยเดี๋ยวสมมติว่าผมเป็นอิหม่ามนะแล้วก็เด็กๆอ่านตามนะครับอ่านนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร
อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นะครับก็สมมุติว่าคนตายเป็นผู้ชายอิหม่ามจะยืนตรงไหนของคนตายครับตรงหัวและถ้าคนตายเป็นผู้หญิงล่ะตรงกลางตรงกลางอ๋อมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวคราวนี้นะเดี๋ยวผมจะให้จับฉลากนะครับให้น้องๆจับฉลากดูนะครับเพราะตอนนี้เขามีกันอยู่3กลุ่มนะครับมี3กลุ่มแต่รู้สึกว่าตอนที่เขาซ้อมเนี่ย3กว่าเสียงนี่กล้องกว่านี้นะครับไม่รู้น่าจะตื่นเต้นคนเยอะเดี๋ยวขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมลูกได้เอากลุ่ม1มาจับฉลากเลยกลุ่ม1ใครคะกลุ่ม1มาจับฉลากเอาจับฉลาก2ใช่มั้ยได้ค่ะ2อันตั้งไว้บนนี้เลยค่ะวางไว้เลยหันหน้าจับหันหน้าอย่าเพิ่งสิลูกจับได้อยู่ยังไม่ได้จับจับในนี้หนูโอเคค่ะจับฉลากกลุ่มหนึ่งอ่านรุกนอิสลามมีอะไรบ้างคะรุกนอิสลามอันที่2ดุอาในละหมาดตะชะฮุดนะครับดุอาในขณะตะชะฮุดอ่านอะไรลูกเดี๋ยวคราวนี้ใครเสียงดังนี่มีรางวัลพิเศษนะเดี๋ยวบารักให้รางวัลพิเศษใครเสียงดังโอเคไหมดูอาที่3ดูอาขอให้ได้เข้าสวรรค์โอ้มาชาอัลลอฮ์อันสุดท้ายก็คือเดือนในอิสลามมีกี่เดือนลูกในอิสลามมีกี่เดือน12เดือนแล้วมีเดือนอะไรบ้างคะมาชาอัลลอฮ์และตอนนี้เดือนอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างเดี๋ยวผมถามผู้ใหญ่ก่อนไอ้ถามเด็กก่อนเดือนอะไรลูกชาบานชาบานใช่มั้ยครับในชาบานหรือเปล่าเดือนนี้ใช่และเดือนหน้าเดือนอะไรรอมฎอนเดือนหน้ารอมฎอนหรือว่าชะวานครับรอมฎอนแล้วหลังจากรอมฎอนเดือนอะไรครับฮะเอาละครับเกิดการขัดแย้งกันเล็กน้อยเด็กๆหลังจากเดือนรอมฎอนเดือนอะไรลูกฮะชาวานเนาะมาชาอัลลอฮ์นะครับคราวนี้กลุ่มที่2ใครมาจับฉลากครับอันนี้ไออาซิดหนึ่งสองมีใครอีกไหมอีกโอเคครบแล้วกลุ่มที่2รุกนอีมานเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่านนะรุกนอีมานมีกี่ประการครับเนี่ย6ประการจำได้ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับน้องๆได้ไหมลูกรุกนอีมานมีกี่ประการครับ6ประการไหนต้องไปฟังหน่อยสิ6ประการอีมานมี6ประการ1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์2ศร
ชาอัลลอฮ์อันต่อมาดูอาขอคู่ครองที่ดีและมีลูกที่ดีพี่น้องท่องได้หรือเปล่าเนี่ยได้ไหมครับเพิ่งสอนเมื่อกี้เนี่ยบนข้างบนเมื่อกี้รับบ้านนะได้ไหมคราวนี้พี่น้องมีลูกขอนะฮะคอยขอให้แล้วนะไหนอ่านสิครับมาชาอัลลอฮ์อันต่อมาเอาอ่านศอลาวาตได้ไหมศอลาวาตในละหมาดได้ไหมครับไหนอ่านสิครับสุดท้ายดุอารับอาดานเดี๋ยวขอผู้ใหญ่ก่อนดุอารับอาดานอ่านได้ไหมครับได้อ่านให้ฟังหน่อยสิครับดุอารับอาดานเอาเลยครับ1 2 3เดี๋ยวดูว่าใครเสียงดังกว่ากันเด็กๆอย่าให้แพ้นะไหนอ่านสิ1 2 3โอ้มาชาอัลลอฮ์คราวนี้น้องๆกลุ่มสุดท้ายแล้วนี่ไฮไลท์เลยนะครับเนี่ยอยู่หน้าสุดแต่ว่าหลังสุดเลยเอาไมค์มาให้น้องถือเล็กถือไว้โอเคใครจับฉลากคะใครจับฉลากลูกพี่อามจับเลยจับเลยแล้ววางไว้เลยลูกโอเคใครจับอีกคะจับใครจับอีกลูกไปดาวไหมเดียน่าจับไหมดีมจับจับเลยลูกเอาเลยพยายามจับไหมไม่จับวะใช่ดิจับไหมจับโอเคจับดูอาแล้วเอาอยากได้ดูอาอะไรดีโอเคครับดูอาแรกดูอาเมื่อโดนบททดสอบครับไฮไลท์อยู่กลุ่มนี้แหละครับแล้วเวลาที่โดนบททดสอบเนี่ยโดนแบบไหนพี่น้องฟังให้ดีนะโดนบททดสอบโดนยังไงลูกเป็นยังไงครับเวลาโดนบททดสอบโดนรถชนโดนอะไรอีกคะโดนอะไรอีกลูกฮะรู้ไหมใครรู้บ้างโดนบททดสอบโดนแบบไหนคะปรีดารู้ไหมคะรู้ไหมลูกเดียน่าโดนบททดสอบยังไงคะจะดีได้บททดสอบแบบไหนไฟไหม้มาชาอัลลอฮ์พี่น้องท่องได้ไหมเนี่ยท่องได้ไหมครับดูอาเมื่อเห็นคนโดนบททดสอบคนได้รับภัยพิบัติคนได้รับบททดสอบจะเป็นอะไรก็ตามขออ่านทุกครั้งถึงแม้ว่าคนที่เราเห็นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามดูอาว่ายังไงพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ผู้ซึ่งอาฟานีหรืออาฟานาผู้ซึ่งให้เราเนี่ยปลอดภัยมิมมับตะลากะบิฮีปลอดภัยจากสิ่งที่พระองค์ทรงทดสอบคนคนนั้นใช่ไหมครับวะฟัดดะลานีอะลากะซีรินมิมมันคอลักตัฟดีลาและขอสรรเสริญต่อพระองค์ที่พระองค์ทำให้ฉันเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นอีกมากมายจากวงบ่าวของพระองค์ฉะนั้นดุอาบทนี้เป็นดุอาสำคัญพี่น้องท่านซุมบอกหากว่าเราขอเมื่อเราเห็นคนได้รับบททดสอบอัลลอฮ์จะปกป้องเราให้พ้นจากภัยนั้นๆ นะครับฉะนั้นดุอาบทนี้ต้องท่องจำนะครับดุอาบทที่2ดูอาในขณะสุญูดและรุกูอ์เอาเลยลูกซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาในรุกูอ์ล่ะคะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมมาชาอัลลอฮ์เด็กๆนี่อ่านละหมาดได้แล้วนะครับศอลาวาตได้แล้วดุอาอิสติฆฟาร์ได้แล้วในขณะรุกูอ์และสุญูดได้แล้วนี่ละหมาดได้แล้วนะครับถัดมาดุอาเพิ่มพูนความรู้เร็ว
ร็อบบี้ซิดานีอินมาร็อบบี้ซิดานีอินมาสุดท้ายดูอาขอให้ได้รับความปลอดภัยอีกรอบได้ไหมคะอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลกัลอัฟวะวัลอาฟิยะตะวัลมุอาฟาตะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์โอ้มาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับมันจะมีกลอนอีก2กลอนซึ่งกลอนแรกเนี่ยเป็นกลอนอะไรเป็นกลอนที่เกี่ยวกับการใคร่ครวญถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างขึ้นมาการพิจารณาถึงมะคลูกต่างๆถึงต้นหมากรากไม้ถึงสัตว์ต่างๆร้อยเล็กทั้งเล็กทั้งใหญ่เพื่อที่เราจะได้นึกสำนึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาที่สร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาและหนึ่งในนั้นก็คือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างผึ้งและให้มีน้ำผึ้งไว้สำหรับเราไว้ใช้กินเป็นยารักษาด้วยนะครับซึ่งกลอนเนี้ยมีทั้งภาษาอาหรับและภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราขอให้ตัวแทนอ่านภาษาอาหรับก่อนนะตัวแทนอ่านภาษาอาหรับก่อนแล้วก็ค่อยแปลภาษาไทยทีหลังดิมดิมให้ติดปากเลยครับเบียนดังๆนะลูกเลยอินชิตะกะมาลัลอีมานิฟะตะอัมมัลคอลกวัรเราะห์มานิฟีกุลลิซอกีรินวะกะบีรินมินซัรอินเอามินฮะยาวานิเอาฏอยริยัชูรอซิกะฮูยัซูฮูฟีกุลลิมะกานิอันนะฮละตุมันกอดอัลละมะฮาอันตัสนะอะลินนาซีอัสละลิยะกูลดะวาอันวะชิฟาอะวะกิซาอันยะฮมิมันอะกะลาเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวพี่น้องฟังคำแปลนะครับที่เขาอ่านเมื่อกี้นะเสียงดังๆนะคะอย่าให้เบานะลูกเดี๋ยวลุงๆปะมะไม่ได้ยินนะคะอ่านดังๆนะคำแปลนะเอาเลย1 2 3อัชชาอัลลอฮ์พี่น้องเห็นไหมในเด็กตัวขนาดนี้ท่องได้มันมีคำสุภาษิตอยู่คำหนึ่งเขาพูดบอกว่าการท่องจำในวัยเด็กการท่องจำในวัยเด็กเหมือนการแกะสลักบนหินเหมือนการแกะสลักบนหินแต่หากว่าเราท่องจำในขณะที่เราอายุมากแล้วเนี่ยเหมือนการเขียนลงไปบนผิวน้ำเขียนปุ๊บพี่น้องรอยมันอยู่ไหมไม่อยู่แล้วตอนอยู่ต้องเขียนเนี่ยมันยังอยู่แต่พ้นปุ๊บมันก็ออกไปแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นหากว่าเราให้ลูกของเราผมบอกพี่น้องเมื่อกี้พี่น้องเปิดให้ฟังทุกวันกุรอานกุรอานแล้วลูกพี่น้องอยากจะรักกุรอานอยากจะฟังกุรอานแล้วเขาจะจำของเขาเองนะครับเพียงแค่ฟังเท่านั้นแหละเด็กๆนี่ก็ฟังนะครับเด็กๆเล็กๆอ่านไม่ได้หรอกพี่น้องใช่ไหมครับคุณครูก็สอนน่ะฟังจากพี่โตๆฟังทุกวันทุกวันทุกวันเขาจำเพราะอะไรเพราะการฟังแบบไหนฟังทุกวันนะครับฉะนั้นก็สุดท้ายมีอะไรครับเนี่ยมีกลอนเตาฮีดเดี๋ยวผมบอกพี่น้องอย่างหนึ่งกลอนนี้นะครับเป็นกลอนที่มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็นุยละตอนนี้เขาก็ศึกษาอยู่ที่นครมดีนะห์นะครับก็เขาแต่งกลอนบทนี้เป็นกลอนที่พูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผมคิดว่าเราควรที่จะให้ลูกของเล็กๆของเราเนี่ยจำอันนี้ให้มากเพราะนี่แหละคือวัคซีนนี่แหละคือยาที่สำคัญที่จะปกป้องลูกของเราให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวอ่านสักสองรอบได้ไหมลูกได้นะคะอ้าวเอาเลยค่ะรอบนี้ขอดังๆเลยได้ไหมข้างหลังเมื่อกี้ได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเห็นไหมรอบนี้ดังๆเลยนะสุดท้าย1 2 3
ชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ก็น่าจะหมดแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ขออัลลอฮ์ตอบแทนพี่น้องทุกคนนะครับสงสารผมอยู่ไกลสัญญาณนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับกิจกรรมของน้องๆนะครับประจำปีนี้ก็